ก็ดูจบกันไปแล้วนะครับสำหรับทาง House of d a g o n ตอนอที่5นะตอนนี้ถือว่าเป็นตอนที่ผมใช้คำว่าเป็นตอนที่เล่นศิละปะ,ละก็แล้วกันก็คือว่าเป็นตอนที่แสดงออกมาได้ทุกท่านที่จะมีศิละปะมากที่สุดนะครับในบรรดาทุกตอนเลยนะก็แบบทั้งการแสดงทั้งแสงสีทั้งตัวบทนี่มันเน้นไปทางนี้มากกว่านะครับก็ถือว่าเป็นตอนที่ดีตอนหนึ่งเลยนะ อาเท้าความก่อนนิดนึงก็คือภายในตอนที่แล้วนะครับเดมอนเดมอนทาแกเลียนน่ะที่แสดงโดยแมสสมิธอ่ะได้ชวนเดดิด้านะครับไปเข้าซ่องใช่ไหมแล้วก็ได้มีซัมติงกันนะครับแล้วก็เดมอนนะครับก็ได้ปลีกตัวออกมาก่อนนะครับเดดิด้าก็เลยไปลงเอยกับเซอร์คริสตันโคแทนนะแล้วเหมือนกับว่า,าการที่เดมอนกับเดดิด้านี่ครับไปยังซ่องนี่ก็มีคนเห็นใช่ไหม เป็นเด็กคนหนึ่งและไอเด็กคนนี้ก็เอาข่าวะไปแจ้งกับออตโตแล้วบอกว่าเฮ้ยเดดิด้ากับเดมอนนี่มันทำอะไรกันนะอะแล้วก็ปรากฏว่าเด็กคนนี้นะครับเด็กคนที่เอาข่าวไปแจ้งนี่ก็เอาข่าวไปแจ้งกับเมเซล่านะครับเมเซล่าก็คือหญิงนางโรมนะครับของเดมอนนี่ก็คือชาวเน็ตนะครับเดากันไว้ว่า เดมอนนี่จงใจให้เรดิล่านะครับไปยังซ่องแล้วมีอะไรกันเพื่อที่จะให้กษัตริย์วิเซลิสนั้นรู้แล้วก็รู้ผ่านออตโตนี่แหละเพราะว่าออตโตน่ะมันมีสายอยู่ทั่วเมืองไงอ่าเพื่อที่จะให้กษัตริย์นะครับยกเรดิล่านะครับให้กับตนเองและตอนนี้ก็เป็นการตอบย้ําเลยว่าเดมอนนะครับอยากจะได้เรดิล่าจริงๆนะก็ถือว่าเป็นเป้าหมายของพี่แกเลยนะครับ แต่ว่ากษัตริย์วิเซริสนั้นไม่เล่นด้วยครับแล้วก็ไล่เดมอนนั้นกลับกลับไปแบบมึงจะไปไหนก็ไปไม่ต้องมาให้กูเห็นหน้าอีกอะไรประมาณนี้ครับกษัตริย์วิเซริสนะครับยังได้ยืดคําขาดกับเลดีดาอีกว่าเลดิ d าน่ะจะต้องแต่งงานกับเซอร์เรนอลลูกชายของลอร์ดคอรลิสนั่นเองครับแต่ว่าเลดีดานะครับก็ได้บอกว่าอ่ะกูแต่งก็ได้แต่ว่ามีข้อแม้ว่าพ่อจะต้องไปปลดไอออตโตอ,ออกจากการเป็ถาดก่อน คนที่ซวยสุดคงจะหนีไม่พ้นกับออตโตครับที่โอ้โหโดนปลดจากการเป็นหัดด้วยและตอนนี้นะครับเราก็จะได้เห็นว่า,าหลังจากที่ออตโตโดนปลดนะครับเซอร์ไลโอเนลเอฟเชเอร์ดีหลอดไลโอเนลนะครับได้ขึ้นมาเป็นหัตพระราชาแทนนะเออพี่แกนี่อันที่จริงก็ดูเหมาะดีนะเพราะว่าพี่แกก็เป็นคนเข่งขืมไม่ไม,ไม่ไม่ออกความเห็นถ้าเกิดว่ากษัตริย์จะไม่ถามอะไรเออเป็นประมาณนี้นะเนื้อเรื่องในตอนนี้นะครับก็จะเป็นประมาณว่าเออ กษัตริย์วิเซลิสนี่ได้เดินทางไปยังที่พักของหลอดคอริสเนนะเพื่อที่ไปสู่ขอ,เ,อเจ้าชายเลนอนั่นเองครับผมก็คือไปสู่ขอเซอร์เลนอนะแล้วเซอร์เลนอนะครับกับเดดิล้าก็ได้คุยกันนะครับบอกว่านี่เราอะจะแต่งงานกันก็ได้นะแต่ว่าเราก็สองคนนี่ก็คือมีอนุญาตให้แบบมีชู้ด้วยกันทั้งคู่มีความลับด้วยกันทั้งคู่ก็คือว่าทาง เซอร์เลนอร์นะครับลูกชายของหลอดคอรลิสนี่ก็มีชูรักอยู่แล้วเป็นผู้ชายนะครับน่าจะจําไม่ผิดน,น่าจะชื่อน่าจะชื่อเซอร์จอฟฟรีหรือเปล่านี่แหละอ่ะมีชูรักอยู่แล้วและขณะที่เดดิด้านะครับก็มีชูรักอยู่แล้วมีคนรักของตัวเองก็คือเออเซอร์คริสตันโคนะครับหรือหรืออีกคนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเดมอนนะก็ตอนนี้นะครับก็จะได้เห็นว่าการแต่งงานนี่ดูเหมือนว่าหลอดคอร l ลิสโอเคนะเออแบบปันปมประเด็นปัญหาที่ รุ่นพ่ออย่างวิเซลิสเคยสร้างเอาไว้แบบไม่แต่งงานกับลูกสาวของลอดคอลิสนะครับก็เหมือนกับว่าพี่แกก็จะโอเคนะครับเหมือนกับลืมลืมไปหมดแล้วอ่ะก็ให้แต่งงานกันเลย2คนนี้นะครับระหว่างเลนอกับทางเลดีนานะแล้วฉากนะครับก็จะตัดมาที่เดมอนที่ได้กลับไปหาเจ้าหญิงนีรานียนะครับเมียของตัวเองแล้วพี่แกนะครับดันไปฆ่าเมียตัวเองเว้ยเออ ให้ทาให้ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุนะครับและพี่แกก็จะได้คุบสมบัติของเมียโอ้โหแม่ไม่ธรรมดานะสำหรับพี่เดมอนนะแล้เวเดี๋ยวผมจะบอกเลยก็แล้วกันนะครับก็คือหลังจากที่หลังจากนี้นะครับเมียคนที่2ของเดมอนนี่ก็คือเจ้าหญิงเลนานั่นเองครับเลนาก็คือลูกสาวของลอร์ดคอร์ลิสน่ะในคนนี้แหละนะครับจะเป็นเมียคนที่2ของเดมอนนะแล้วทางอเออเรดีด้านะครับก็จะเป็นเมียคนที่3ามของทางเดมอนนะ เดินนเป็นเมียคนที่สามนะเออไม่ธรรมดานะสำหรับเดมอนเนยไม่รู้ว่าพี่แกมีสเสน่ห์อะไรนะครับแล้วฉากก็จะตัดมาที่โอ้อที่จริงฉากส่วนใหญ่ในในตอนนี้ก็จะเป็นฉากเกี่ยวกับงานเลี้ยงนั่นแหละที่เอ,อ่อจะมีพิธีราชาพิเศษใช่ไหมก็จัดงักเลี้ยงเลยแบบยิ่งใหญ่อลังการแล้วเราก็จะได้เห็นนะครับว่ากษัตริย์วิเซลิสนี่อาการเริ่มจะหนักแล้วแบบเอ,อ่อแผลนะครับที่ได้จากการติดเชื้อจากการนั่งบันลังเหล็กนี่ก็เริ่มจะอาการหนักแล้วแต่ว่า ถ้าเทียบกันตามไทม์ไลน์นะครับพี่แกจะอยู่ไปอีก10ปีเลยนะอีก10กว่าปีแลนะ้กว่าที่จะตายนะครับก็ถือว่าอยู่อีกนานพอสมควรแต่ระหว่างทางนี่พี่แกก็น่าจะเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสมากนะครับและเราก็จะได้เห็นนะครับฉากที่นะอาริเซนไฮทาวเวอร์นะได้เรียกเซอร์คริสตันโคลนะครับเข้าไปคุยบอกว่าเฮ้ยไอคืนที่เดดิดาได้กับเ,เดมอนนี่มันเปิดเกิดอะไรขึ้นเธอเซอร์คริสตันก็เลยเฉลยเลยบอกว่า ผมนี่แหละครับที่เป็นคนทํำมิดีมิายกับทางเจ้าหญิงเดดีล่านะครับผมขอโทษเดี๋ยวผมจะไปฆ่าตัวตายก็ได้นะอะไรประมาณนี้แล้วก่อนหน้านี้ครับเราก็จะได้เห็นที่ออตโตนะครับได้คุยกับอาริเซนนะครับลูกสาวของตัวเองนะออตโตนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวกษัตริย์นะก็ตายเองแหละเพราะว่ากษัตริย์ผมไม่ยืนยาหรอกเตรียมตัวเอก้อนนะให้ขึ้นคอรบอลลังได้เลยก็คือว่า ประโยคนี้นะครับเนื่องจากว่าผมอ่านซับนะผมก็พยายามแกะคําพูดของออตโตนะครับก็เหมือนกับว่าพี่แกนะครับพี่ออตโตนี่แกก็ไม่อยากจะให้นองเลือดขนาดนั้นเพื่อบรรลังนะถามว่าบรรลังอ่ะอยากได้ไมั้ยอยากได้แต่ว่าจะให้นองเลือดนี่ผมว่าไม่มันออตโตก็ถึงไม่ถึงขนาดอยากจะให้นองเลือดขนาดนั้นนะครับก็อยากได้แหละแต่ก็ไม่ถึงขนาดอยากจะให้นองเลือดนะสละออตโตและในงานเลี้ยงเราก็ไม่เห็นออตโตด้วยนะเราก็เห็นตระกูลไฮทาวเวอร์คนอื่นนะครับแต่เราจะไม่เห็นออตโตนะ แล้วในงานเลี้ยนี่ก็มีการประทะกันนะครับเป็นการต่อยกันถึงตายเลยระหว่างเซอร์คริสตันโคนะครับกับเซอร์จอฟฟรีย์ก็คือเซอร์จอฟฟรีย์นี่พี่แกเนี่ยโอ้โหอะไรันจะเก่งขนาดนั้นว่าแค่แค่ดูแค่มองไกลๆผ่านเซอร์คริสตันโคก็รู้แล้วว่าพี่แกนั้นเป็นชูกับเลดีล่าโอ้โหแหมความสามารถอะไรกันเนี่ยอยากได้ชิบหายเลยพวามสามารถในการมองคนจากระยะไกลและรู้ได้เลยว่าไอ้นี่มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังยังไงอ่ะ พี่แกนะครับก็เลยไปบอกว่าเฮ้ยนี่ฉันนี่ก็เป็นชูกับเซอร์เลนอนนะ,ะส่วนแกนะก็เป็นชูกับเดดิล่าใช่ไหมเราปกปิดความลับซึ่งกันและกันโอเคนะตามนี้เช็คแฮนด์แต่ดูเหมือนกับว่าเซอร์ริสตันโคไม่เล่นด้วยครับพี่แกก็เลยไปอัดต่อยอทางเซอร์จอฟฟรีย์จนเดสสมอลเล่ A, แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันต่อยกันอยู่2คนแล้วมันจะตะลุมบอลอะไรกันนะกันหนาวะไอในงานเลี้ยงนี่เออ และตอนจบนะครับก็คือเป็นการแต่งงานอย่างเป็นทางการหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะเป็นทางการนะครับระหว่างเซอร์เลนอกับทางเนดีล่านะ,แล,ะแล้วตอนจบนะครับก็จะเป็นฉากที่อาริเซนนะครับได้มาห้ามเซอร์คริสตันโคที่กาลังจะควานท้องตัวเองแต่ก็ไม่รู้ว่าอาริเซนนะครับจะใช้ประโยชน์อะไรจากทางเซอร์คริสตันโคนะเพราะาตอนนี้อาริเซนนี่ดูมีรับลมคมในมากเลยไม่รู้อาริเซนนะครับคิดอะไรอยู่นั่นเองครับผม อ่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับ,บพูดคุยประเด็นหลังดูในตอนที่5้านี้ครับก็เดินทางมาผ่านครึ่งซีซั่นแล้วนะตอนนี้นะครับก็แบบเหมือนมันจะทําเรียนแบบงานวิวาเลือดอยังไงชอบกลน,นะแต่ว่าก็อ่ะแล้วแต่มุมมองนะครับผมสอบวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ